าสวัสดีคุณผู้ชมค่ะรายการทำไลฟ์ของเราวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสจะแบ่งเบาทุกให้คุณผู้ชมที่กำลังรู้สึกว่าทำไมความคิดเนี่ยมันถึงหยุดได้ยากเหลือเกินอยากจะได้รับทางออกค่ะวันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตาที่จะตอบเอาไว้แบบนี้ค่ะช่วยด้วยอยากหยุดความคิดมันอยู่ที่ว่าเราคิดอะไรเนาะถ้าสิ่งที่เราคิดมันดีก็ไม่ต้องหยุดปัญหามันคือที่เราคิดมันดีหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดในสิ่งที่ดีก็คิดแต่ถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดขั้นแรกคือแยกความคิดก่อนคราวนี้มันต้องแยกอีกว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ถ้าสมมติว่าเราไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราอาจจะไม่ได้ต้องการคิดในเวลานั้นไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้ว่าคิดโดยไม่จำเป็นต้องไปพยายามหยุดมันแต่รู้ว่ากำลังคิดเมื่อเราเข้าไปรู้ว่าคิดกระบวนการคิดมันก็จะค่อยๆหยุดลงตามเหตุปัจจัยของมันแต่คราวนี้พูดถึงถ้าในชีวิตประจำวันความคิดมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะเราเจอคนเดินผ่านหน้ามองเราด้วยหางตาเราก็คิดแล้วแหละว่าคนนี้คงมีปัญหากับเรานี่ก็คิดแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้ตัวว่าคิดแต่เราเอาความคิดนั้นน่ะไปครอบความจริงว่าคนนี้คงคิดกับเราอย่างเงี้ยแน่ๆซึ่งจริงเขาอาจจะไม่คิดก็ได้แต่เราคิดไปแล้วแล้วเราก็ยังคิดต่อว่าถ้าคนนี้เขาไม่ชอบเราเราจะจัดการกับเขายังไงก็คิดต่ออีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญขั้นแรกของแบบฝึกหัดนี้ก็คือการรู้ตัวว่าคิดเมื่อรู้ตัวว่าคิดแล้วก็แยกแยะให้เป็นว่าที่คิดนั่นน่ะดีหรือไม่ดีก่อนถ้าดีควรที่จะคิดแล้วเป็นประโยชน์ก็คิดอันนี้หมายถึงในชีวิตประจำวันนะแต่ถ้าคิดแล้วมันไม่ดีมันเป็นอกุศลก็หาวิธีที่จะหยุดคิดซึ่งก็ตอบได้หลายแนวอาตมานึกถึงพระสูตรหนึ่งซึ่งถ้าด้านใดสนใจก็ลองค้นคว้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องการที่พระภิกษุมีความคิดในทางที่เป็นอกุศลแล้วจะหยุดคิดยังไงชื่อพระสูตรว่าวิตกสันฐานสูตรพระพุทธเจ้าให้ไว้5วิธี1คือลองคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องดีๆแม้เล็กๆทดแทนเรื่องไม่ดีท่านเปรียบเทียบเหมือนเอาลิ่มไม้เล็กๆไปตอกไม้ชิ้นใหญ่ให้แยกออกหลุดออกได้เราคิดเรื่องดีๆเล็กๆให้มันไปเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าหยุดให้อาหารความคิดชั่วแล้วเติมอาหารที่ดีเติมสิ่งที่ดีเข้าไปนึกถึงเวลาเราคิดจะทำไม่ดีทำตามใจตัวเองทำสิ่งที่ชั่วแล้วเรานึกถึงพ่อแม่เรานึกถึงคนที่รักเรานึกถึงความดีในตัวเราที่เคยทำมาบางทีพอนึกขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหมดแรงที่จะทำชั่วเกิดกำลังใจที่จะทำดีขึ้นมาได้ประการที่สองก็คือว่าการนึกถึงโทษของความคิดที่ไม่ดีว่าความคิดที่ไม่ดีนั้นน่ะมันจะส่งผลเกิดโทษอะไรมันจะทำให้เรากลายเป็นไม่ใช่แค่คิดแต่ลงมือทำชั่วต่อไปด้วยอันนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่แต่งตัวสวยๆไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับซากสัตว์ขยะที่เหม็นที่สกปรกฉันใดถ้าเรามองเห็นโทษว่าความคิดไม่ดีมันแปดเปื้อนมันสกปรกเราก็จะค่อยๆ คลายความคิดที่ไม่ดีนั้นลงไปวิธีที่3ก็คือการที่เราจะฝึกที่จะหยุดคิดคือรู้ตัวว่าความคิดนั้นไม่ดีขั้นแรกคือรู้ก่อนแล้วก็หยุดความคิดนั้นเปรียบเหมือนบุคคลมีตาแต่ก็หลับตาลงการฝึกหลับตาฉันใดก็ฝึกหยุดความคิดฉันนั้นถ้าเราไม่ได้ติดเพลินในการอยากดูเราก็หลับตาได้ถ้าเราไม่ติดเพลินในความอยากคิดเราก็หยุดความคิดได้วิธีที่4คือการรู้อาการคิดเมื่อเห็นว่าการคิดเช่นนั้นแล้วมันเหนื่อยก็จะหยุดคิดท่านเปรียบเทียบเหมือนคนที่วิ่งแล้วเหนื่อยเมื่อรู้ว่าวิ่งแล้วเหนื่อยก็จะเดินเมื่อรู้ว่าเดินแล้วเหนื่อยก็จะหยุดยืนและเมื่อรู้ว่ายืนแล้วก็ยังเมื่อยก็จะนั่งฉันใดถ้าเรารู้ความคิดว่าคิดอย่างนั้นแล้วมันทุกข์คิดอย่างนั้นแล้วมันเหนื่อยก็จะพักและหยุดคิดได้เองวิธีสุดท้ายก็คือการกดข่มความคิดคือรู้ว่าความคิดนั้นไม่ดีก็เอาความคิดดีหรือว่าพยายามบังคับตัวเองให้ไม่คิดท่านเปรียบเหมือนการที่เราเอาฟันกัดฟันเอาลิ้นดุลเพดานที่จะอดกลั้นความคิดนั้นให้ได้โดยสรุปทั้งหมดก็เริ่มต้นจากการที่เรารู้ว่าเราคิดแล้วสำรวจตรวจสอบความคิดของตัวเองก่อนว่าเป็นความคิดที่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แล้วลองใช้วิธีที่เหมาะกับตัวเองลองจัดการกับความคิดซึ่งในแต่ละกรณีแต่ละเหตุการณ์วิธีที่ใช้แล้วประสบผลดีก็อาจจะแตกต่างกันกับแต่ละเรื่องแต่ละคนลองใช้วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในพระสูตรชื่อว่าวิตกสันฐานสูตรเป็นแนวทางเบื้องต้นก็ได้ขออนุโมทนาเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะเราต้องมีสติสำรวจตรวจสอบว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ถ้าคิดแล้วดีเป็นประโยชน์ควรจะคิดแต่ถ้าคิดแล้วไม่ดีเป็นอกุศลควรหยุดคิดลองจัดการกับความคิดด้วยการเจริญสติเราก็จะรู้เท่าทันกับความคิดของเราค่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับคำตอบที่ตัวเองสงสัยแล้วนะคะทำให้เบาใจขึ้นบ้างและอย่าลืมค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกหนักๆหรือว่าเป็นทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook หรือว่าทาง QR Code ตรงนี้นะคะอย่างที่เคยบอกกันค่ะว่าเติมธรรมวันละนิดอ้อมว่าชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะและอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยังคงยินดีค่ะ